สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Comment ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้ทาง Up Comment จะพาเพื่อนๆไปรับฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติในประเด็นที่มีผู้มาตั้งคำถามไว้ว่าทำไมนะักท่องเที่ยวมาเยือนเวียดนามและไม่กลับมาเป็นครั้งที่สองซึ่งประเด็นนี้นะครับดูเหมือนว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเท่าไหร่แต่ว่าก็กลับมาเกี่ยวข้องกันจนได้นะครับ ชาวต่างชาติจะมีความคิดเห็นอย่างไรแล้วก็รวมถึงชาวเวียดนามจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับโดยความคิดเห็นแรกนะครับชาวต่างชาติท่านนี้เขาบอกว่าฉัานไปเย็ยนเวียดนามในช่วงฤดูร้อนในปี2017ฉันเห็นแบ็คแพ็คเกอร์มากมายแล้วก็มากกว่าที่ประเทศไทยผู้คนในเวียดนามช่วยเหลือดีมากแต่ว่าปัญหาที่ต้องแก้ไขก็คือ เรื่องการจราจรและการขนส่งสาธารณะแต่ว่าสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นในทุกที่ฉันเป็นนักท่องเที่ยวและถูกหลอกระหว่างทานอาหารเย็นที่ดานางังแต่ว่านั่นมันก็เป็นความผิดของฉันเพราะว่าถ้าฉันอ่านรีวิวใน Trip Advisor ฉันก็จะรู้ว่าร้านอาหารนั้นคือกับดักของนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติท่านนี้ก็กล่าวปิดท้ายไว้นะครับว่าเวียดนามเป็นสถานที่ที่น่าไปเยือนอย่างยิ่ง ส่วนตัวแล้วฉันคิดว่าโฮจิมิน์ซิตี้และดานางเป็นเมืองที่ดีที่สุดฮานอยฉันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อาจเป็นเพราะว่าท้องฟ้าที่นั่นเป็นสีเทาเสมอแต่ว่าทุกทกที่ที่คุณไปคุณก็จะได้รับการต้อนรับด้วยความสุภาพและให้เกียรติจากคนท้องถิ่นเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับโดยความคิดเห็นนี้เป็นของชาวเวียดนามนะครับมาฟังกันครับว่าชาวเวียดนามเขาจะมีมุมมองเรื่องนี้อย่างไรกันบ้าง โดยเขาบอกว่าฉันคิดว่าความจริงแล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติของเวียดนามก็เพิ่มขึ้นมาประมาณหนึ่งในสามในทุกปีผู้คนมักจะไม่เดินทางกลับมาเวียดนามจนกว่าจะถึงสองหรือสามปีเนื่องจากเวียดนามเพิ่งมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจานวนมากดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงรู้สึกใหม่กับเวียดนามดังนั้นฉันคิดว่า95%ของนักท่องเที่ยวก็เลยยังไม่กลับมาเวียดนามฉันหมายถึงว่า คุณไม่สามารถคาดหวังให้ใครก็ตามที่เคยไปเวียดนามเมื่อปีที่แล้วกลับมาเที่ยวอีกครั้งในปีเดียวกันคนส่วนใหญ่ใช้เวลา 2- หรือ3ปีกว่าจะกลับมาสำหรับเหตุผลอื่นๆที่เวียดนามอาจจะไม่นำนักท่องเที่ยวที่เคยมาเวียดนามกลับมาก็เพราะว่าเวียดนามมีขนาดเล็กและมีอะไรให้ทำน้อยกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่เน้นการท่องเที่ยวเช่นประเทศไทยนี่คือเรื่องจริงสำหรับผู้ที่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน หรือว่าเคยไปเที่ยวมาแล้วเกือบทุกทุกที่เรื่องต่อไปที่ค่อนข้างจะขัดแย้งก็คือเวียดนามมีการห้ามอุตสาหกรรมทางเพศซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยที่มีอย่างมากมายอันที่จริงการห้ามแบบนี้ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากไม่ต้องการมาเวียดนามแต่ว่าฉันก็ดีใจที่มีคำสั่งแบบนี้แล้วรัฐบาลของเราควรจะทำมันให้เข้มงวดยิ่งกว่านี้ไปอีกฉันไม่สนหรอกว่ามันจะไม่ทำเงิน แต่ถ้าเรายอมให้เด็กผู้หญิงของเราเสียศักดิ์ศรีเพื่อแลกกับเงินฉันก็จะไม่ละอายใจที่จะเป็นคนเวียดนามมีสิ่งหนึ่งที่เงินไม่สามารถซื้อได้นั่นก็คือศักดิ์ศรีเราควรให้ความสําคัญกับศักดิ์ศรีของเราและอย่าทำในสิ่งที่น่ารังเกียจเช่นอุตสาหกรรมทางเพศและชาวเวียดนามท่านนี้ก็กล่าวปิดท้ายไว้นะครับว่าฉันคิดว่ามันมีปัจจัยมากกว่านี้แต่ฉันคิดว่านั่นเป็นสามสาเหตุหลักของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับก็ได้มีความคิดเห็นจากชาวไทยท่านหนึ่งนะครับได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นที่เขาบอกไว้ว่าผมคิดว่ามันหยาบคายมากที่มีคนไม่ยอมรับว่าประเทศของเขาไม่เป็นที่นิยมในด้านการท่องเที่ยวโดวยบอกว่าพวกเขาไม่ต้องการเป็นเหมือนประเทศไทยการห้ามการท่องเที่ยวทางเพศมันไม่ใช่เหตุผลหลักมีย่านโคมแดงมากมายทั่วโลกและที่ใหญ่ที่สุดก็คือเนเธอร์แลนด์ คุณไม่จำเป็นต้องมาประเทศไทยเพียงแค่มีเซ็กซ์ถึงแม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันทำเงินได้มากมายสำหรับเราแต่ว่าเวียดนามนั้นน่าเบื่อมากฉันไปเที่ยวเวียดนาม2-3ครั้งไม่มีห้างสรรพสินค้าดีๆให้เดินบนถนนมีร้านอาหารดีๆไม่พอธรรมชาติและการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแข่งกับเมียนมาได้รัฐบาลเวียดนามมักจะไม่ค่อยซ่อมแซมอาคารทางวัฒนธรรมของพวกเขาอย่างเพียงพอ เช่นพระราชวังโบราณและถึงแม้ว่าในช่วงแรกเริ่มจะเป็นอุตสาหากรรมทางเพศแต่ในช่วง10ปีที่ผ่านมา70%ของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในไทยเป็นชาวเอเชียซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงหรือกลุ่มครอบครัวที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเซ็กและก็ไม่ใช่ชาวตะวันตกอีกต่อไปและชาวไทยท่านนี้ก็กล่าวไปิดท้ายไว้นะครับว่าหมายความว่ามันมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปถึงแม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ แต่ว่ามันก็กลายเป็นส่วนเล็กน้อยไปแล้วเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับความคิดเห็นนี้มาจากชาวเวียดนามนะครับโดยท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าฉันไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวเลข95%มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือไม่แต่ว่าก็มีนักท่องเที่ยวมากมายที่บอกว่าจะไม่กลับไปเวียดนามอีกเหตุผลก็คือนักท่องเที่ยวมักจะได้รับการปฏิบัติที่แย่มากในเวียดนามตัวอย่างเช่น ชาวต่างชาติมักจะถูกเรียกเก็บเงินสูงกว่าคนในท้องถิ่นเป็นเพราะอะไรนะหรอนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าคนเวียดนามเกลียดชาวตะวันตกที่พวกเขาก่อสงครามไว้ในอดีตรหรือเปล่ามันไม่ใช่อย่างแน่นอนชาวเวียดนามไม่เคยได้รับการสอนว่าชาวตะวันตกเป็นหนี้ชาวเวียดนามอันที่จริงเหตุผลนั้นค่อนข้างจะเรียบง่ายและอาจจะฟังดูงี่เง่านั่นก็เพราะว่าชาวเวียดนามส่วนใหญ่คิดว่าชาวตะวันตกนั้นรวย อย่างไรก็ตามจะมีการเปลี่ยนแปลงในไม่ช้านี้เนื่องจากรัฐบาลได้รับการร้องเรียนและเริ่มมีข้อกำหนดมากมายสำหรับการปรับปรุงคุณภาพทางด้านการท่องเที่ยวและชาวเวียดนามท่านนี้ยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าการที่เวียดนามขาดอะไรที่มันแปลกๆก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันมากโดยทั่วไปแล้ววัฒนธรรมเอเชียมักจะแปลกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวจากประเทศตะวันตก ถ้าหากคุณคดาดหวังจะได้เห็นบางสิ่งที่มันพิเศษเช่นทัวร์เซ็กส์และการแสดงของเกย์เวียดนามก็จะเป็นสถานที่ที่น่าเบื่อสำหรับคุณแต่หากถ้าคุณต้องการสำรวจภูมิทัศน์ใหม่ๆและความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่นี่คือจุดหมายปลายทางที่เหมาะสมชาวเวียดนามท่านนี้ก็กล่าวปิดท้ายไว้นะครับว่าเวียดนามยังมีหนทางอีกยาวไกลที่จะไล่าตามไทย ฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆในเอเชียแต่เราต้องยอมรับว่าไม่มีที่ไหนในโลกที่จะทำให้ทุกคนพอใจได้ทุกคนสามารถเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลาดังนั้นจึงไม่มีอะไรสามารถรับประกรันได้ว่าผู้ที่มีประสบการณ์เลวร้ายในเวียดนามจะไม่มีวันกลับมาเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับโดยความคิดเห็นนี้เป็นชาวสิงคโปร์นะครับซึ่งชาวสิงคโปร์ท่านนี้ได้แสดงความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจมาก โดยเขาบอกไว้ว่าผมคิดว่ามีหลายประเด็นที่มีหลายๆคนพูดได้อย่างถูกต้องแต่ผมคิดว่าคุณไม่สามารถเปรียบเทียบกับประเทศไทยได้ในขณะที่หลายๆคนเปรียบเทียบประเทศไทยในเรื่องของ LGBT หรือว่าอุตสาหกรรมทางเพศความจริงก็คือประเทศไทยมีแง่มุมอื่นที่น่าดึงดูดมีเครื่องบินเข้าประเทศไทยประมาณ20เที่ยวบินขึ้นไปจากสิงคโปร์ทุกวนัน และไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องการไปที่นั่นเพื่อเซ็กส์และนี่คือสิ่งที่เวียดนามขาดในเรื่องของการช้อปปิง้งกรุงเทพได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิง้งคนสิงคโปร์ไปที่นั่น2หรือ3ครั้งใน1ปีในเรื่องของสถานบันเทิงยามค่ำคืนสำหรับนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์แล้ว RCA และทองหล่อเป็นที่นิยมและทั้งสองที่ก็ไม่ใช่ย่านโคมแดง ประเทศไทยนั้นเดินทางได้ง่ายผมคิดว่านักท่องเที่ยวจำนวนมากมักจะอยู่ในกรุงเทพกรุงเทพนั้นง่ายต่อการเดินทางกรุงเทพมีรถไฟฟ้า MRT BTS และรถไฟเชื่อมสนามบินซึ่งมาสะดวกมากที่จะเดินทางไปรอบเมืองในเรื่องของอาหารอาหารไทยนั้นมีอิทธิพลมากกว่าอาหารเวียดนามในสิงคโปร์ประเทศไทยได้กลายมาเป็นแบรนด์ที่ชาวสิงคโปร์สามารถเชื่อมโยงได้ในหลายๆอย่างแต่ว่าเวียดนาม ในฐานะแบรนด์ยังถือว่าเป็นที่รู้จักกันน้อยยกเว้นแต่เฟอและเราก็รู้จักฮาลองเบแล้วก็รู้ว่าคุณสามารถเอาชนะอเมริกาได้ชาวสิงคโปร์ท่านนี้ก็กล่าวปิดท้ายไว้นะครับว่าเวียดนามจำเป็นต้องมีการสร้างแบรนด์ของตัวเองให้มากขึ้นและต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการส่งเสริมประเทศหากว่าเวียดนามต้องการประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ และถ้าหากทำได้ผมคิดว่าเวียดนามจะเป็นภัยคุกคามต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยได้อย่างแท้จริงเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวต่างชาติท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าการเดินทางไปเวียดนามยังขาดความสะดวกในระดับหนึ่งสถานทูตและหน่วยงานของการทูตมีวันหยุดราชการของท้องถิน่นดังนั้นอาจจะมีความล่าช้าในบางเวลาแม้แต่เมียนมาและกัมพูชาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการรับวีซ่าทางอีเมล ซึ่งมีการบริการที่รวดเร็วกว่ามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าความจริงก็คือคนไทยมีความเป็น mid, มิตรมีสตรีทฟู้ดมีวัดทะเลและชายหาดที่สวยงามสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่บางส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยมันไม่ใช่เรื่องความต้องการทางเพศแบบที่คนเวียดนามกำลังเข้าใจนักท่องเที่ยวมาประเทศไทยมากที่สุดก็คือชาวจีน10ล้านคนต่อปี พวกเขาไม่ได้มาเพื่อเซ็กเหมือนผู้ชายชาวตะวันตกบางคนและข้อมูลก็ชัดเจนว่านักท่องเที่ยวไทย40ล้านคนเป็นผู้หญิงมากกว่า25ล้านคนดังนั้นไม่แปลกใจเลยว่าทำไมนักท่องเที่ยวเหล่านี้ถึงไม่กลับมาเวียดนามโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านนี้นะครับโดยเขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าขณะนี้ผมอยู่ในเวียดนามประเทศที่ผมไปเยือนมากที่สุดก็คือไทยสิงคโปร สหรัฐอาหรับเอมิเรตและมาเลเซียแล้วก็ไม่มีประเทศไหนเป็นพิเศษที่ผมชอบไปเที่ยวและนี่คือเหตุผลที่ผมคิดว่าทำไมผู้คนถึงกลับมาเวียดนามน้อยกว่าที่อื่นๆเช่นประเทศไทยในเรื่องของการเดินทางเวียดนามไม่ใช่ศูนย์กลางระหว่างประเทศการเดินทางไม่ใช่เรื่องง่ายและคุณจะไม่ไปที่อื่นเช่นฮานอยหรือว่าโฮจิมินสถานที่เช่นกัวลาลัมเปอร์ดูไบกรุงเทพและสิงคโปร์ เป็นสถานที่ที่ผมจะไประหว่างทางที่จะไปยังที่อื่นทุกครั้งที่คุณไม่มีทางเลือกว่าเส้นทางไหนถูกที่สุดหรือว่าเร็วที่สุดในเรื่องของวีซา่าเวียดนามไม่ค่อยสะดวกนักในเรื่องของการขอวีซา่านั่นทําให้สูญเสียนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากความหลากหลายของการท่องเที่ยวเวียดนามเป็นสถานที่ที่คุณจะไปสักครั้งในชีวิตผมสงสัยว่าผู้คนไปหมู่เกาะกาลาปากอสมาลดิฟ หรือว่าเปรตราซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ว่าในทํานองเดียวกันเวียดนามไม่ได้เตรียมสิ่งต่างๆสําหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนบนชายหาดหรือว่าใช้วันหยุดแบบหรูหราประเทศไทยมีความยอดเยี่ยมในการมีแบรนด์ระดับ5ดาวหลายพันแห่งบนเกาะที่เป็นเหมือนสวรรค์เหล่านั้นนี่คือสาเหตุที่ควรจะกลับไปประเทศไทยเรื่อยๆซึ่งเวียดนามยังทําได้ไม่เท่านี้ในด้านการรับรู้ของผู้คน บางครั้งเวียดนามก็มีสถานที่ที่น่าสนใจผมยังจำได้ว่าคนที่ผมรู้จักพวกเขาต้องการไปเวียดนามเพราะว่ามันดูเท่มากอย่างไรก็ตามบล็อกเกอร์จำนวนมากเข้ามาแทนสถานที่เหล่านี้เป็นการรับรู้ที่ไม่ยุติธรรมแต่ก็ยากที่จะปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ครับผมและนั่นก็เป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาติและก็รวมถึงชาวเวียดนามนะครับที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็น ทำไมนักท่องเที่ยวมาเยือนเวียดนามและไม่กลับมาเป็นครั้งที่2ที่ทางอัพคอมเมนต์นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ